มันสามทุ่มสิบห้ากับพิธีกรสุดห่าวที่ผมชอบบอมจุกมุกพบกับการมาเยือนของเธอคนนี้ตั๊กมยุรามารายการสุดปิดท้ายความมันกับการประทักกันแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อนระหว่างราชาเพลงแหล่ไวยพจน์เพชรสุพรรณกับบอมจุกมุกยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวเพลงก็ได้เพลงก็ได้อย่างอื่นไหวสองไหวสามไม่ไหว24มิถุนาจะขอลาน้องไปเที่ยวเชียงรายกันไหมเราพ่อพูดไม่ถูกให้ลูกเสียหายพ่อพูดแบบนี้เดี๋ยวเมียเอาตายดุเดือดสุดๆ สำหรับค่ำคืนนี้กับ3ขุนพลแห่งวงการเพลงเพื่อชีวิตแอดคาราบาวเล็กคาราบาวเดียรี่เมฆวัฒนากับประเด็นสุดฮอตที่คนไทยทั้งประเทศต้องอึ้งกัญชาสมุนไพรเทวดาครับผมไม่ได้มองแค่ใช้รักษาโรคครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันควรจะเสรีด้วยซ้ำจัดการตามที่เขาเคยลั่นวาจาไว้จะปราบคอร์รัปชันผมพูดสั้นๆดีกว่าเดี๋ยวรายการนี้จะถูกปิดถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมประมาณครับช่วงซุปเปอร์ทอล์คครับที่นั่งอยู่ข้างผมไม่ต้องบอกหรอกครับคนคนนี้สุดยอดตำนานแห่งลูกทุ่งไทยคนหนึ่งไวยพจน์เพชรสุพรรณครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับอันนี้ก่อนจะคุยกันพ่อใส่ก่อนเลยสักหนึ่งอะไรหนึ่งใส่ไม่มีใครให้ใส่นอกจากเพลงอ่ะใส่เพลงใส่เพลงใส่เพลงตรงนี้เลยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้กำลังใจนักร้องใหม่ด้วยนะวันนี้เป็นวันดีสี่มงคลบูนพูนพลยังเรือลำมารายการซุปเปอร์มัมขอน้อมนำให้ชมกันในนามพ่อไวยพจน์มาแล่สดแล้วนั้นฟังเลยทุกพันทุกหมู่บ้านประเทศไทยร้องเพลงเก่าแห่งความลังเพลงเก่าเคยดังจำได้ไหมครูจิ๋วพลิกจิตประดิษฐ์เพลงให้ฟังเลยนาหน้าผมจะร้องให้ฟังก็ดึกแล้วคนดียังหนุนตักพี่ไม่ยอมหลับนอนโอ้โอ้บังบอนพี่สุดอาวรเพราะกลัวควันอ่อนไม่สบายเย้เอาลองได้ไปช่วยหน่อยเลยจ้าโอยวาดคิดกังวลยังรักหน้า
ายได้แอบบุญกายสัญญาไม่นายไม่ทำงายเนื้อนวลนอนเสียเถิดน้องนอนเจ้ายอดอยากกวนไม่มีเปลยวนที่จะมาแกว้งไกวตัวก็โตเท่ากันโอ้จอมควันให้กล่อมไปใหญ่อย่าโศกอะไรขอเพียงขวัญใจเจ้าจะได้วอนพี่จะเอาสายใยใจมาสานเพลงให้กล่อมควันใจเจ้านอนสวดมนต์ให้พรคุ้มครองควันก่อนให้เจ้านอนฝันดูขนาดเนี่ยวัยอย่างนี้ยังร้องโอเคยังมีลูกเอื้อนเอื้อเอื้อเอื้ออยู่อ่ะยังไหวอยู่ใช่ไหมไหวไหวไหมร้องเพลงไหวอย่างอื่นเวลาเวลาเวลาอึกอักอึกอักอึกอักเนี่ยไหวยังได้อยู่ยังได้อยู่เพลงก็ได้เพลงก็ได้อย่างอื่นไหวสองไหวสามไม่ไหวโอ้ยทีนักสิอายุปูนนี่มันก็ต้องเว้นวรรคมั่งสิต้องค่อยๆร้องไปเทหน่อยเทหน่อยวันละหนึ่งพอนะวันละหนึ่งวันละหนึ่งถ้าวันละสองนึงมันก็ถ้าผิดกลิ่นมาก็พอได้ ได้หนุ่มโทรหาพ่อไปพบอยู่ไหนอยู่ที่บ้านไม่มีงานเหรอมีที่ไหนนอนกระดานอยู่เนี่ยก็ยาวเรื่องจริงมาพูดอายเขากี่ปีแล้วพ่อตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยถึงวันนี้เลยเอาวันถึงวันนี้เข้าวงการมาตอนนั้นอายุ18 18 60ปีไหม60ปีน่าจะได้แล้ว60ปีนะ60ปีเมื่อก่อนพ่อร้องเพลงใครอ่ะเมื่อก่อนก่อนที่ยังไม่เป็นใบพจน์เนี่ยพ่อร้องเพลงแนวสมยศทัศนพันธ์สมยศเลยนะเออแล้วก็มาตอนหลังมาค่อยมาร้องเพลงอาจารย์พรพิรมเออมาร้องพรพิรมผมร้องเพลงพ่อได้เกือบจะทุกเพลงเหมือนกันนะพ่อผมก็เปิดบ่อยเปิดไม่กี่คนอ่ะพ่อผมอ่ะเปิดใบพจน์ไทยมึงสิงพรพิรมสมยศแล้วก็คำลนมีเท่านี้แหละยุคนั้นนะผมยังเด็กมากเลยแต่พ่อชอบมากก็คือสมยศคำลนสมบุญอานนท์แล้วก็สุรพลก็สุรพลเสียงพ่อไม่ไปครับครับไม่ไปเหมือนท่านเขาเสียงเขาเสียงเขาห้าวๆเลยพอดีพรพิรมดังตูมมาก็เอาของพรพิรมมาหากินเลยแล้วมาร้องเพลงแรกเพลงแรกเลยพ่อ18ตอนอายุ18พ่อยังจำได้ไหมให้ไปบวชเสียก่อนร้องร้องไงนะพ่อจำได้ไหมปิจาขอลางามตาควันแก้วถึงข่าวแล้วพิจาลาไปแล้วใบพจน์ก็ชื่อใบพจน์เลยใช่ไหมคุณพ่อพ่อชื่อใบพจน์เลยชื่อนายพานสกุลนีแล้วใครมาตั้งให้พ่อใบพจน์เนี่ยคือชื่อจริงๆนะจากนายพานสกุลนีเนี่ยเข้ามาวงการเนี่ยมากับอาจารย์ชัยชนะเบื้องโชติครับชัยชนะเบื้องโชติเป็นคนตั้งชื่อคำว่าใบพจน์ใบพจน์แต่ยังใช้ใบเกิดนายพานสกุลนีอยู่ตอนหลังมาจากนายพานสกุลนี้ก็เปลี่ยนเป็นนายชื่อนายไวยพจน์เพชรสุพรรณเลยเป็นเพชรสุพรรณเลยโอ้โหครับอาจารย์นาตั้งให้ไวยพจน์เพชรสุพรรณแล้วนายอำเภอบอกว่าไม่ต้องเอานายพานสกุลเนี่ยเอาเป็นไวยพจน์เพชรสุพรรณไปเลยมาถึงวันนี้แล้วเท่าไหร่แล้วปีนี้พ่อ77 77แล้วโอ้เลขดีด้วย77 77ยังชักได้มั้ยพ่อเฮ้ยปัจจุบันนี้นะเล่นอยู่ทุกวันไม่เล่นนะเด็กๆมันเล่นนะเล่นกันอ๋อนอนดูมันเล่นดูมันเล่นกันนะหน้าลมหน้ารุ่นเราออกไปเล่นกันมันไม่ไหวไม่ไหวแล้วมันเล่นกันไม่เล่นกันนะมันเล่นให้ดูเล่นให้ดูอันนี้พูดเรื่องอะไรนะหน้าวันนี้ยังร้องเพลงยังรับงานอยู่นะใช่ไหมพ่อส่วนมากเป็นงานหนักที่สุดก็คืองานทำขวัญทำขวัญนาคทำขวัญนาคนี่ยังสบายมากก็ยังได้รับความเมตตาจากพี่น้องทั่วประเทศอ่ะครับ
แต่คอนเสิร์ตมันไม่ไหวมันยืนไม่ใจยืนไม่ได้แล้วยืนไม่ได้แล้วยืนแล้วยืนได้แต่มันยืนไม่ทนครับแล้วอะไรบ้างที่รุมแล้วพ่ออยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรหวานไหมไม่มีอะไรมารุมเนี่ยไม่มีนะผู้หญิงมีมารุมไหมช่วงนี้ไม่มีเมื่อก่อนนั้นเหรอก่อนนั้นเยอะวันนี้เดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็มามองแล้วเขาก็ปองในจังจะเอาแกไปทำอะไรวะตอนเดี๋ยวนี้อาชีพใหม่พ่อมีแล้วนะอะไรพ่อรับแหล่หน้าศพฮะแหล่หน้าศพเลยเหรอเอาแหล่ประวัติของคนตายไงเหรอเออมีโพเดียมให้ยืนแหล่นั่นไม่เชื่อยังลองตายดิพ่อแหล่ฟรีประวัติเองเกิดเมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่เป็นลูกของใครพ่อแหล่ฟรีงั้นแหล่ประวัติผมดีกว่าผมเกิด24มิถุนายน24/2508จังหวัดยะโสธรแล้วก็มีเมียคนเดียว24มิถุนาจะขอลาน้องไปเที่ยวเชียงรายกันใหม่เราน้องเพราะว่าเพื่อนกันเอาไม่ได้แล้วครับทุกคนเขาไปตรงไหนจังหวัดอื่นก็มีเยอะแยะไปทำไมในเชียงรายเนี่ยตัวพ่อเนี่ยปัจจุบันเนี่ยถ้าว่างานปุ๊บเนี่ยพ่อจะไปอยู่เชียงรายอ๋ออยู่แม่สายไปทำสวยทำโอ้ผมอยู่เชียงคอมไปพักผ่อนอยู่บ้านลูกสาวบ้านลูกสาวแล้วเอ๊ะมาสองสามเดือนก็ว่าเจอเองแถวเชียงคอมอ่ะก็ไม่ทันได้ถามว่าเองไปทำไมตรงนั้นแหล่พ่อพูดไม่ถูกให้ลูกเสียหายพ่อพูดแบบนี้เดี๋ยวเมียเอาตายไม่เป็นไรหรอกเพราะพ่อหยอกลูกเล่นใช่ไหมพูดแบบนี้เป็นเรื่องร้ายๆเมียรับไม่ได้พ่ออย่าพูดไปว่า 2-3 เดือนก็เห็นเองไปร้องเพลงทำไมที่เชียงรายอ๋อไปทำงานเพื่อนมันหวานวายเลยไปให้มันเพราะเกรงใจแล้วมีคนผมยาวเดินตามหลังหน้าตาสวยจังลูกสาวของใครนั่นเป็นแฟนครับเขาชอบผมครับเลยตามมาไวชอบหม่ำนี้เล่นตลกได้ใจชอบไวไวชอบหม่ำจริงใจจบเฮ้ยอย่างนี้ไปกับพ่อได้เลยไปอดบางอย่างกันเห็นอย่างนี้นะงานบุญงานกุศลเนี่ยต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่แบบโอ้โหเพื่อนฝูงลูกพี่ลูกน้องหลานเหลนโหลนี่รักมากมากเลยไอ้โหน่งนี่รักมากไอ้โหน่งโทรหาคุยกันประจำลูกคุยเรื่องอะไรกันทุกวันเนี่ยลูกเอ้ยอายุปุ่นนี้แทนที่จะได้พักผ่อนไม่ก็ได้พักหรอกมันงานมันจะมีเข้ามาเรื่อยเดี๋ยวโทรมาแล้วคุณสั่งวานครับคุณขอแรงคุณขอร้องคุณบุญช่วยคุณขอบคุณคุณขอบคุณขอบคุณตลอดเอออันนี้อันนี้เหมือนกันพ่อผมก็เหมือนกันนี่รับงานจนหายปลาแตกแล้วขอบคุณมากน้องขอบคุณมากพ่อศิลปินแห่งชาติพ่อรับปีไหนนะศิลปินแห่งชาติรับปี40สาขาศิลปะการแสดงเพลงลูกทุ่งแล้วลูกศิษย์ลูกหาพ่อมีใครบ้างนะลูกศิษย์คนแรกก็คือเพชรโพธารามผมหลงรักคุณผู้หญิงชื่อน้อยเฝ้ารักเฝ้าคอยที่เชียงของก็ดูมันจะชื่อน้อยนะหนิงอ่ะไม่เอาทางนั้นคนละคนแล้ววะอันนี้ลูกศิษย์ลูกหาคือคนแรกคือเพชรโพธารามเพชรโพธารามคนที่สองพ่อแต่งเพลงไอ้ต่อชะดอย่อมาจากตำรวจชายแดนน้องเอ๋ยลำบากเหลือแสนที่อยู่ชายแดนที่ไกลเส้นไกลมาป้องกันเขตรักษาประเทศแดนไทยน้องครับปรบมือนะครับโอ้โหปรบมือให้คุณนำไอ้นี่รู้มากจริงๆใครอีกนอกจากพี่อาจารย์เพชรแล้วใครอีกเพชรโพธารามแล้วใครอีกก็มีพุ่มพวงดวงจันทร์พุ่มพวงดวงจันทร์พ่อก็เขียนให้นักร้องบ้านนอกเมื่อสุริยนเมื่อสุริยนย้ำสนธยา
ไม่แม่นะจะก่อนที่เสียงเรามีจะอดจะทนจะจดเป็นคนเต็มที่นักร้องบ้านนอกคนนี้จะกล่อมน้องพี่แฟนเพลงแต่จะได้เสียดายไอ้สายันเนี่ยเดี๋ยวมันตายซะเดี๋ยวยังอยู่ไม่ได้เสียสายันห้อยเดี๋ยวอ๋อสายันเดี๋ยวโอ้สายันดอกสะดาวไม่งั้นมันร้องประทักไอ้ยังเนี่ยได้ความเลยสายันดอกสะดาวมันตายซะแล้วเอาบอกคนตายมาผูกกับผมทำไมเล่ามันก็ร้องอย่างนี้นะร้องแบบนี้ใช่ไหมเอออ้าวนอกจากพุ่มพวงแล้วก็เพชรพลัมแล้วใครอีกพ่อขวัญจิตศรีวจันทร์ก็น่าจะใช่ใช่และใครอีกพ่อขวัญใจศรีวจันทร์ก็ใช่ตายไปแล้วตายไปแล้วแล้วก็ลูกศิษย์คนใหม่นี่ยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยนะไม่มีนี่กำลังจะฝึกนักแหล่รุ่นใหม่นักแหล่รุ่นใหม่มีเด็กมาสมัครเยอะไหมพ่อลูกชายตัวเองคนหนึ่งแล้วก็เด็กที่สุพรรณคนหนึ่งแล้วทักษะที่แหล่นี่พ่อมันจะต้องมีอะไรมั่งเป็นพื้นฐานคนที่จะมาเรียนมาร้องเนี่ยต้องมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เสียงดีครับมีสำเนียงเสียงเอิญเอ่ยที่ดีครับคือคำว่าเสียงดีเนี่ยตัวเองร้องให้ตัวเองฟังก็รู้ว่าตัวเองร้องดีอย่างผมถือว่าเสียงดีไหมพ่อฮะดีดีตอนไอ้เขาไอ้นอนกันแล้วผมจะร้องเพลงพ่อเสียงเองเนี่ยมันดีนะหัดมวยว่ะร้องไปชกไปเงี้ยเอาพ่อผมร้องเพลงอะไรผมจะร้องเพลงพ่อให้ฟังอ่ะเอาพ่อชอบเพลงอะไรเอาแตงเท่าตายตั้งแต่รังสิตไปจนติดบางประอินทร์พหลโยธินเป็นของกินไม่น้อยแม่ค้าหน้าหวานนั่งร้านแพลงละอ่อย21มิถุนา21มิถุนาขอลาบวชแน่ขอเชิญพ่อแม่ไปเป็นกำลังใจสายแปลสายใจนี่ก็ดึกแล้วคนดีมานุนตักพี่ไม่ยอมหลับหวงมะนาวหวงมะนาวอยู่ไหนกันนอนน้องพี่คนละเพลงเธอรู้หรือเปล่าว่ามันแก้วสาริกาเธอรู้หรืออันนี้ผมจำไม่ได้พ่อหวงมะนาวเจ้ารู้หรือเปล่าผมจำไม่ได้เพลงนี้จำไม่ได้ถ้าเพลงนี้จำได้ผัวเธอตายเมื่อไรบอกด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคนจะรอจนหนัวจนหัวเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด่านหน้าทนร้องดีร้องดีน่าเป็นตลกต่อไปครับแม่อายุเนี่ยไม่เกี่ยวแล้วแหละครับงานนี้สำหรับพ่อไวยพจน์อำจนพี่มัมถึงกับเสียหลักกันเลยทีเดียวช่วงหน้าบอกได้เลยนะครับว่าจัดหนักจัดเต็มจนมัมจกมกถึงกับไปไม่เป็นแน่นอน